ดูเรื่องของการเมืองกันหน่อยเมื่อวานนี้คุณผู้ชมครับเรื่องราวของผู้พันปุ่นกับคุณหมอชนน,าน่านล่าสุดมันมีอีกหนึ่งประเด็นเกิดขึ้นตำแหน่งประธานสภา,าผู้คุมเกมในการออกกฎหมายในการประชุมแต่ละครั้งสรุปแล้วก้าวไกลหรือว่าเพื่อไทยจะได้ตำแหน่งนี้ไปโอ้โหเมื่อวานนี้ก้าวไกลต้องบอกว่าชิงพื้นที่นะครับถแถลงผ่านทาง Facebook ของทางพรคชี้แจงก่อนเลยนะครับว่าตำแหน่งประธานสภา,าผู้แทนราษฎร ก้าวไกลต้องการตําแหน่งนี้โดยทางเพจของพักก้าวไกลครับโพสต์ข้อความยกสาวาระที่พักก้าวไกลต้องการผลักดันในฐานะประธานสภาผู้แทนราษฎรเพื่อที่จะผลักดันกฎหมายให้ก้าวหน้าและแก้ไขรัฐธรรมนูญที่เป็นประชาธิปไตยทุกอย่างต้องผ่านไปอย่างราบรื่นสร้างรัฐสภาที่โปร่งใสแล้วก็ย้ำนะครับต้องการที่จะทําการเมืองไม่ใช่เพื่อตําแหน่งแต่เพื่อการเปลี่ยนแปลงคือถ้าจะแบบ เอาภาษาบ,บ้านเลยก็คือคว่าก้าวไกลให้เหตุผลว่า4ปีที่ผ่านมามกฎหมายที่ผ่านสภาไปเนี่ยมันน้อยมากๆเลยคือเอาอย่างง่ายๆก้าวไกลเขาส่งกฎหมายก้าวหน้าไป478ฉบับในรัฐบาลชุดที่แล้วนะคะคแต่ปรากฏว่ามันใช้เวลานานจริงๆอะคะอ่ะผ่านได้เพียงแค่78ฉบับมันตก<อ>ไป400ฉบับอ่ะเขาก็เลยมองว่าถ้าโอกาสนี้เขาได้จัดตั้งรัฐบาลเขาก็อยากจะดำรงตำแหน่งประธานสภาเพื่อที่จะผลักดันเอาร่างกฎหมายต่างๆผ่านสภา มันจะได้สําเร็จสักทีใช่หลายๆนยโยบายเนี่ยบางทีมันต้องผลักดันผ่านเรื่องของกฎหมายด้วยนะคะหนึ่งคนที่ออกมาพูดเรื่องนี้ด้วยนะคะก็คือคุณรังสิมันโรมเนี่ยเมื่อวานนี้ก็ให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวเหมือนกันในเรื่องของประธานสภาผู้แทนราษฎรว่าควรจะเป็นของพักก้าวไกลเพราะมันก็เป็นไปตามประเพณีที่ผ่านมาคือการที่พักไหนได้รับเลือกตั้งเป็นอันดับหนึ่ง พักนั้นก็ต้องได้ตําแหน่งประธานสภาม,มีสื่อเข้าไปดูย้อนหลังเลยเนี่ยโอ้โหก็แทบจะเรียกว่าทุกสมัยมีเว้นเป็นบางรัฐบาลเท่านั้นเอง<ช>2ีก20ปีสักครั้งหนึ่งออย่างเช่นปีที่ ปี62ที่ผ่านมาใช่ไหมฮะคุณชวนดิกภยัยเป็นประธานสภาซึ่งตอนนั้นตัวของประชาธิปัตย์ได้ไปแค่52ที่นั่ง<ช>แต่นอกนั้นเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าประธานสภาส่วนใหญ่ก็คือจะมาจากพักที่ได้รับการเลือกตั้งเป็นอันดับหนึ่งแทบทั้งสิ้นเลยนะคะเพราะนั้นเนี่ยคุณรังชิมันโรมก็มอกว่ามันก็ควรจะเป็นประเพณีแบบนี้ที่สืบต่อกันมาเป็นหลักสากลแต่ถามว่าใครจะเหมาะที่จะมานั่งเป็นตําแหน่งนี้เนี่ยเมื่อวานเจ้าตัวบอกว่าก็ยังไม่สามารถจะบอกได้นะคะว่าเป็นใครเอาฟังเสียงกันหน่อยค่ะ ประธานสภาเนี่ยมันเป็นตําแหน่งที่พักคก้าไกลเนี่ยเราก็อยากจะรักษาประเพณีที่เคยทํากันมานะครับซึ่งในอดีตเนี่ยพักการเมืองที่ชนะเลือกตั้งเป็นอันดับที่หนึ่งก็จะขอตําแหน่งในเรื่องของประธานสภาเนี่ยมาโดยตลอดนะครับเพื่ออะไรเพื่อที่จะผลักดันกฎหมายต่างๆนะครับพรรคก้าวไกลก็ยืนยันนะครับว่าตําแหน่งประธานสภาก็คงเป็นตําแหน่งที่พักคก้าวไกลเนี่ยนะครับคงต้องขอไว้เองนะครับ ต้องขอไวเองแล้วก็วันนี้คุณสิริกัญญาตันสกุลเราหัวหน้าพักก็เพิ่งให้สัมภาษณ์ไปนะคะว่าเก้าวไกลก็ต้องได้ประธานสภาแหละแล้วก็เดี๋ยวตอนนี้ก็จะเดินหน้าเจรจาเรื่องการแบ่งเก้าอี้กันต่อ,อที่เป็นประเด็นก็ไม่ก้าวไกลก็เพื่อไทยใช่ไหมค,ครับเมื่อวานนี้ฝั่งของเพื่อไทยหลายท่านออกมาเคลื่อนไหวนะครับหนึ่งในลูกพักเพื่อไทยอย่างคุณอดิศรเพียงเกตว่าที่สสบัญชีรายชื่อก็ออกมาพูดชัดนะครับคุณอดิศรบอกเลยตำแหน่งประธานสภาพเพื่อไทยเหมาะมากกว่า คือถ้าเปรียบเทียบแบบปอนต่อปอนจากบุคลากรทั้งสองพักพักเก้าวไกลจะกินรวบทุกตําแหน่งไม่ได้เข้าใจว่ามีเสียงข้างมากแต่ไอเสียงที่มีตอนนี้คือประมาณสักร้อยห้าสิบสองเสียงเนี่ยมันยังเป็นเสียงที่ไม่ได้เกินครึง่งถ้าอยากจะได้ทุกตําแหน่งคุณต้องทําให้ได้เหมือนไทยรักไทยสมัยนั้นที่เขาได้ไป377เสียงค่ะยืนยันนะครับเพื่อไทยยินดีที่จะสนับสนุนให้คุณพิธาเป็นนายกแต่เมื่อพักคก้าวไกลได้คะแนนเป็นพักอันดับหนึ่ง แล้วก็ได้ตำแหน่งฝ่ายบริหารไปแล้วจะไม่ให้พักอื่นไปดารงตําแหน่งฝ่ายนิติบัญญัติเชียวหรือค่ต้องดูความเหมาะสมเรื่องนี้คุณอดิศรย้ํานะครับมันไม่ใช่การแข่งแย่งกันเพราะว่าพักก้าวไกลและพักเพื่อไทยเป็นพักรประชาธิปไตยทั้งคู่จึงคิดว่าเรื่องนี้เดี๋ยวมันควรจะไปจบในสภา,พาเพราะว่าต้องร่วมกันโหวตอยู่แล้วลองฟังดูครับ เราได้คนหนุ่มแล้วนะครับได้คนหนุ่มที่เหมาะสมกับการรัฐสมัยแต่ว่าประธานสภานั้นผมคิดว่าพักเก้าวไกลไม่ควรกินรวบถ้าพักเก้าวไกลยังดื้อดันนะถ้าสมมุติว่าพักเพื่อไทยไม่ร่วมจัดตั้งรัฐบาลคุณเดินไปไม่ได้อยู่ดีผมไม่อยากให้เกิดภาพนี้ขึ้นครับ กลายเป็นว่าตอนนี้หลายคนบอกจะเกิดรอยร้าวขึ้นในพักร่วมด้วยกันเองหรือเปล่าวนะคะกองเชียร์ก็เป็นห่วงล่าสุดเลยเอ้าคุณวิโรจน์ลักษณะอดิศรเนี่ยปกติเป็นตัวตึงหลังๆเนี่ยมาแนวหวานๆเยอะล่าสุดใช่ของเก้าไกลล่าสุดคุวิโรจน์เนี่ยเพิ่งจะโพสต์เลยค่ะเป็นเนื้อเพลงจับมือไว้แล้วไปด้วยกันเออหันมาจับมือกันดีกว่านะวันดีสนุกฟรีดีทุกวันวันดีโหลดฟรีได้แล้ววันนี้